ทุกคนมื้อนี้แพรว่าสิได้เข้าไปไหว้พระอยู่วัดพระแก้วในรอบ21ปีที่ผ่านมานะดีใจแห้งหลายเนาะทุกคนเหตุผลที่แพรว่าสิได้เข้าไปเนาะเพราะว่ามี FC เนาะทุกคน FC ที่ใจดีมากๆเลยเพิ่นฝากเงินมาให้น้องแพรว่าเนาะในเงินอยู่ประมาณ 3,500 นะทุกคน 3,500 บาทเนาะ FC ทั้งฝั่งไทยแต่ว่าแพรไปสบายดีสบายดีสวัสดีจ้า FC เบิ่ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ทั้งต่างประเทศจ้ามื้อนี้ก็กลับมาพบกับแพรว่าคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนเนาะมื้อนี้ก็ขอแต่งตัวให้งามๆแน่จักหน่อยเนาะจ้าเนาะเนื่องจากว่าแพรว่าได้สิได้ไปเที่ยวทุกคนวัดเขาไปในวัดพระแก้วนั่นเองนะทุกคนในรอบ30กว่าโมเมนต์30โมเมนต์30กว่าปีนะทุกคนคือในรอบ21ปีที่ผ่านมานะทุกคนเนาะในรอบ21ปี21ปีหรือว่า21ปีที่ผ่านมาทุกคนเอ้ยต้องขอโทษขออภัยตื่นเต้นตื่นเต้นแห้งพี่น้องและที่สำคัญนะทุกคนแพรว่านี่เหตุผลที่แพรว่าได้ไปสิเขาไปไหว้พระอยู่วัดพระแก้วเนาะทุกคนก็มี FC เนาะ FC ที่ใจดีมากๆเนาะทุกคนที่ใจดีมากๆเลยสำหรับแพรว่าเนาะคือเพื่อนน่ะทุกคนมื้อนี้แพรว่าสิได้เข้าไปไหว้พระอยู่วัดพระแก้วในรอบ21ปีที่ผ่านมานะดีใจแห้งหลายเนาะทุกคนเหตุผลที่แพรว่าสิได้เข้าไปเนาะเพราะว่ามี FC เนาะทุกคน FC ที่ใจดีมากๆเลยเพิ่นฝากเงินมาให้น้องแพรว่าเนาะในเงินอยู่ประมาณ 3,500 นะทุกคน 3,500 บาทเนาะ FC ทั้งฝั่งไทยแต่ว่าเพิ่นไปเพิ่นไปอยู่ไต้หวันนะทุกคนเนาะแพรว่าก็ขออนุญาตกันแล้วกันเนาะขออนุญาตนะทุกคนเอ่ยชื่อเพิ่นก็แล้วกันเนาะขอขอบคุณคุณพี่อันหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่แบบว่าสนับสนุนน้องแพรว่าให้เพิ่นอยากให้น้องแพรว่านั้นเขาไปเฮ็ดคลิปอยู่ในวัดพระแก้วเนาะทุกคนเพราะว่าน้องแพรว่าบอกว่าน้องแพรว่าบ่ได้เข้าไปนานแล้วเนาะนานแน่นี่คือแนวใดตั้งแต่ในรอบ21ปีก็ว่าได้เนาะทุกคนเพราะว่าแพรว่าเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกที่แพรว่าอายุ13ปีเนาะทุกคนเนาะ13ปีเนาะตั้งถ้าพูดอย่างนี้ FC จะรู้เลยว่าแพรว่าอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ13ปีตั้งแต่ที่เข้ามาประเทศไทยขังตําอิดตําออเนาะทุกคนเนาะตอนนั้นน้อยๆเนาะทุกคนเข้ามานําหน้าสาวเนาะเข้ามาบ่ได้เฮ็ดงานดอกทุกคนเข้ามาซื่อๆเนาะเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังน้อยแล้วก็บ่ได้เฮ็ดงานเนาะอีกอย่างก็บ่มีบัตรบ่มีเบอร์เนาะเพิ่นก็บ่ทันได้ให้เฮ็ดบัตรเฮ็ดเบอร์นะทุกคนเนาะนั่นแหละและที่เนี่ยแพรว่าไปกับนาเนาะเพราะว่านามีแฟนเป็นคนไทยและที่เนี่ยนาเพิ่นก็พาไปเนาะทุกคนพาไปเนาะแพรว่าก็จําได้นั่งจําได้ขึ้นใจเนาะทุกคนได้เขาไปกราบเนาะและครั้งนี้แพรว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตนะทุกคนและพิเศษคือแพรว่าไปกับน้องสาวและพี่สาวเนาะทุกคนเพิ่นก็บ่เคยเข้าไปจักเทื่อเป็นครั้งแรกของเพิ่นคือการแซนจะตื่นเต้นเนาะจ้ะเนาะแพรว่าก็เลยต้องขอขอบคุณเนาะผู้ซัพพอร์ตนอกก็คือคุณพี่อั๋นนั่นเองนะทุกคนขอขอบคุณมากๆเนาะที่โอนเงินมาให้3ปัญหาเนาะจ้ะนอกขอขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เพื่อนแบบร่ำๆรวยๆนะคะแล้วก็หล่อๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะพี่ว่าก็อวยพรไม่ค่อยเก่งนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันนะคะล่ำๆรวยๆค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้กำลังยางออกจากหมู่บ้านเนาะเพื่อที่จะไปนะเพราะว่ามันกับบริไกลบันไดจากนี้ไปหาหมู่บ้านน้องก็ได้ยางไปดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเพื่อว่าก็จะไปซื้อพวงมาลัยนําไปซื้อพวงมาลัยเนาะเอาเตรียมไปไหว้ผ่านนะทุกคนเนาะจะบ่ฮู้ว่าสิทันตลาดหน้าหมู่บ้านหรือบ่แล้วก็ช่วงในหมู่บ้านมื้อนี้เพิ่นสิมีงานเนาะมีงานหมู่บ้านมีงานประชุมใหญ่โอเคจ้ะพี่น้อง
ทั้งแดดทั้งลมเนาะทั้งหอนเนาะแต่กะสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคือแบบว่ามันร้อนมากการที่เฮาเรียกรถมอไซค์มันสาเนาะต้องไปนั่งต้องไปถ่าล้อมอไซค์พากันยางออกมาจากพากันยางออกมาหน้าหมู่บ้านซะดีกว่าเนาะทุกคนมันก็สิแดดเดือนหาเนาะแดดช่วงใกล้สิสงกรานต์น่ะนะพ่อแม่พี่น้องเนาะไทยอยู่ไทยยังบ่ฮ้อนปานใดนะทุกคนเพราะว่าถามหมู่เพื่อนเนาะที่เพิ่นอยู่ทางบ้านน่ะถามว่าฮ้อนบ่อยู่บ้านเขาบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านนะทุกคนฮ้อนขนาดอุณหภูมิมัน40กว่าองศาคิดเอาอันนี้แค่36องศานะพี่น้องยังฮ้อนขนาดนี้เนาะอันนี้40กว่าองศานี่สิขนาดใดตับแตกแค่ว่านั่นถึงขันแบบว่าสื่อเครื่องเนาะเครื่องแบบว่าเป็นน้ำเย็นนะพี่น้องแบบว่าเฮาเอาน้ำเข้าไปแล้วก็กินแบบน้ำเย็นมีน้ำเย็นน้ำหอนเนาะสื่อให้พอปกติก็บ่เคยสื่อจักเทื่อแต่บ่ไวระหว่ามันหอนแห้งระหว่าบ่จะหอนก็หอนขึ้นบาทนึงบาทเดียวเนาะทุกคนและบ่จะเย็นก็เย็นบาทนึงบาทเดียวเนาะแบบมันก็เลยเฮ็ดให้คนน่ะบ่ค่อยสบายหลายก็เลยแบบว่าก็เลยสื่อตัดสินใจสื่อแบบว่าเครื่องแบบเฮ็ดน้ำมันนะทุกคนให้พอกับแม่เนาะเพราะว่าแพรว่าก็คิดว่าอยากสื่อให้เพิ่นตั้งนานแหละแต่ว่ากะบ่ได้สื่อจักเทื่อเนาะวันนี้เพิ่นก็เลยจมว่าเจ็บคอเดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวกะไอเพิ่นว่าอากาศก็เดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็หนาวเนาะทุกคนแพรว่าก็เลยว่าคะสั่นกะเข้าไปในตัวเมืองซะเนาะเข้าไปในตัวเมืองทุกคนก็เลยไปสื่อเนาะไปสื่อกับแพงนะแพงพี่น้องแพงแต่กะยามันเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากให้พ่อให้แม่สื่อใส่เนาะทุกคนไปโอเคจ้าเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยฮอดหน้าหมู่บ้านแล้วจ้าทุกคนตลาดก็ยังมีอยู่บางส่วนจ้าเดี๋ยวเพิ่นว่าสิไปหายางสื่อพวงมาลัยก่อนว่าเพิ่นยังมีขายอยู่หรือบ่เนาะเพราะว่านี่ก็เป็นเวลาแบบสวยสวยแล้วนะทุกคนตลาดตำบลตลาดจะวายหมดแล้วจ้าตลาดจะวายเบิดแล้วจ้าโอ้ยพวงมาลัยอันนี้พวงเราเท่าไหร่จ๊ะ10บาทอันนี้10บาทอันนี้5บาทเหรอคะ7บาทเหรอคะอันนี้ด้วยไงอันนี้10บาทเหรอคะ เมืองนนท์ฮอดเมืองนนท์แล้วจ้าไปลงท่าช้าง2ท่าค่ะ32บาทจ้าลงเรือได้เลยนะเรือจอดค่ะ32บาทนะคะพี่น้องเอ้ยพากันแล่นพากันแล่นไหลฮือพากันแล่นน้ำฮืออ่ะลืมอุ้ยมาแต่แบบว่าเก็บเงินใส่กระเป๋าเนาะพากันแล่นน้ำฮืออ่ะเพราะว่าเนี่ยเผื่อมันสิออกแล้วเนาะ
ยศเลยคือเต็มยศนี่ไม่ใช่เต็มยศอะไรนะคือใส่แบบคือแบบมันฮอนเนาะพี่น้องคนนะข้างหลังขออนุญาตนั่งก่อนพี่น้องเอ้ยไปตัวพี่น้องเอ้ยจะว่ากับโบยังจะกอดแมนไปไหนคนหลายโอเคนะจ๊ะพี่น้องเนาะ EP นี้เนาะน้องเพียงว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันใน EP หน้าหรือว่า EP ต่อๆไปเนาะว่าเฮาจะเข้าไปไหว้พระในช่วงไหนเวลาใดเนาะคนว่าคนจะหลายขนาดใดขนาดแค่นี้ยังหลายมากๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยนี่เลยค่ะคนคือสุดยอดค่ะสุดยอดมากนะคะคือแบบสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เพียงว่าเด้อจ้ะเด้อแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนหรือว่าคนที่อยากให้เพียงว่ามาเที่ยวทำคลิปนะคะในช่วงเวลานี้ก็บอกเลยว่าสุดยอดคุ้มมากๆทุกคนคุ้มไลน์เนาะจ้ะเนาะโอเคจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ